สวัสดีครับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกของช่องแซนไฟทีวีทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนธันวาคมนะครับพ.ศ.2561แล้วในช่วงนี้ก็จะมีข่าวการแจ้งเตือนการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายๆชนิดเลยนะครับอย่างในวันนี้ที่จะเอามาบอกเพื่อนๆ นะครับว่ามีแมลงศัตรูพืชตัวไหนที่กำลังระบาดอยู่บ้างนะครับก็ตัวที่สำคัญเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับจะตัวเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยถ้าใครที่ทำนาเนาะก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็การทำลายเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าใครที่ทำนาอยู่นะฮะหรือว่ามีเพื่อนฝูงทำไร่ทำนาอยู่นะครับก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่าให้ดูแลแปลงข้าวให้ดีนะครับว่าตอนนี้มันกำลังมีการระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่นะครับเจ้าปัญหาเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมการปลูกข้าวนะครับของพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่คือใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยค่อนข้างเยอะในพื้นที่การปลูก1ไร่เนี่ยใช้เยอะมากเลยนะครับทำให้ข้าวเนี่ยมันแน่นพอเวลาข้าวมันแน่นใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นที่อาศัยของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับมันเลยเป็นอะไรที่แก้ไขค่อนข้างยากนะครับถ้าอยากจะแก้ไขเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับใช้พันธุ์ข้าวให้น้อยลงหน่อยนะฮะถ้าตามที่กรมเขาแนะนำเนี่ยก็คือ10กิโลกรัมต่อ1ไร่นะครับข้าวพันธุ์ข้าวที่ใช้เนี่ยแล้วก็เราก็ต้องเลือกนะครับช่วงนี้คือต้องเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่สามารถต้านทานกับเจ้าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้นะครับก็มีหลายพันเลยนะครับยังไงเพื่อนๆลองเข้าไปถามนะครับที่กรมการข้าวหรือว่าแถวใครอยู่แถวไหนก็ไปหาพี่ๆนักวิชาการการเกษตรนะครับใกล้ๆบ้านนะครับที่เขาจะให้คำแนะนำได้อย่างดีเลยนะครับแล้วอย่างที่สองเลยนะครับถ้าสมมุติเราเจอแล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรควรจะสำรวจแปลงข้าวของตัวเองนะครับว่ามีเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับทางนักวิชาการเนี่ยเขาก็แนะนำไว้ว่าถ้าสมมุติเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยถ้าเราไปตรวจดูเนาะในกอข้าวเนี่ย1กอถ้ามีเกิน10ตัวนั่นถือว่ามีการระบาดแล้วถ้ามันเริ่มมีการระบาดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ควรจะใช้นะครับยาฆ่าแมลงให้ถูกต้องด้วยเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดปากดูดปากดูดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าแมลงที่ใช้เนี่ยก็น่าจะควรเป็นประเภทกินตายนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าการออกฤทธิ์ของยาฆ่าแมลงเนี่ยมันถูกต้องกับการใช้กับแมลงศัตรูพืชชนิดนั้นหรือเปล่านะครับถ้าอย่างตัวเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยก็ใช้อิมิดาคอผิดก็ได้ครับมีหลายตัวเลยที่สามารถจะเลือกใช้ได้นะครับพี่ๆน้องๆก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับถามร้านขายยาก็ได้ครับบอกเขาอะเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลอะเดี๋ยวเขาก็เลือกยามาให้อย่าไปใช้ผิดชนิดแล้วกันนะครับเพราะว่าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือถ้าสามารถถ้าเขาเนี่ยเราไปใช้ยากับเขาแล้วเขาเกิดความต้านทานขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดที่สร้างความต้านทานกับยาเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วนะครับมันดื้อยาเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วถ้ามีการระบาดของแมลงศัตรูพืชตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทำลงใน YouTube เนี่ยแหละครับเพื่อนๆจะได้เอาไปบอกให้กับพี่น้องได้ถูกต้องนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับอยากจะรู้เรื่องไหนส่งมาได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ